คู่เอกของรายการศึกจารุเมืองครับพฤหัสบดีที่23มิถุนายน2559โดยโอตือจารุเมืองจัดค่าดูชั้น3มีเก็บ300นะครับยอดเก็บได้ 776,200 บาทต่างชาติ139คนมาดูสิริมงคล PK แสนชัยมวยไทยยิมครับเจอกับมงคลแก้วสสมหมายพิกัดน้ำหนัก129ปอนด์ครับตลาดหลักทรัพย์เปิดมานี่สิริมงคลต่อ 11.8 ครับกรรมการเตือนแล้วครับนี่เป็นยกที่2นะครับเตือนให้ออกอาวุธครับยกแรกก็เคลียร์กันไปเคลียร์กันมาครับยก2มาเคลียร์กันอีกกรรมการเตือนครับพันเอกจิรวัฒน์อินเอี่ยมทางด้านของมงคลแก้วสสมหมายหรือว่าปราบปรามเล็กเพชรราชพัฒน์มีคนเดียวกันครับนักชกจากจังหวัดมหาสารคามครับแล้วมาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสีเสื้อเป็นมงคลแก้วสสมหมายครับส่วนสิริมงคล PK แสนชัยมวยไทยยิมนักชกจากอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีครับหรือว่าสิริมงคล PK สตูดิโอเดิมครับอายุเยอะกว่าอยู่แล้วครับสิริมงคลครับประมาณ27ไปแล้วครับมงคลแก้วก็23 24ค่าตัวอยู่ที่ประมาณสัก 50,000-60,000 บาทครับมงคลแก้วสิริมงคลนี่ประมาณสัก 70,000 ครับตัวสิทธิ์ของเสียแขกครับคนแรกนะฮะคนแรกๆเลยครับติด1ใน2แล้วครับทางด้านของสิริมงคลคนนี้ครับเสียแขกนี้อุ้มมาตั้งแต่นู่นแล้วครับตั้งแต่ใช้ค่ายมวย PK สตูดิโอเลยครับยังอยู่ที่ 11.8 นะครับเนี่ยมวยยก2วางแข้งซ้ายกระแทกหมัดครับมงคลแก้วแล้วก็วางแข้งขวาตามครับขยับระวางขวาตามด้วยซ้ายครับทางด้านของมงคลแก้วหมดยกครับหมดยกยก3ปล่อยตัวมาครับตลาดหลักทรัพย์ยังอยู่ราคาเท่าเดิมครับ 11.8 ครับความได้เปรียบนี่ยังอยู่ที่สิริมงคลนะครับคือได้เปรียบในสายตาเซียนนะครับไม่ได้ใช้การให้คะแนนครับล่าสุดนี้เสมอกับสกุลชัยเล็กดาบแปงนครบาลนะครับที่มวยไทย74ครับสิริมงคลมงคลแก้วเองก็ล่าสุดนะครับก็เป็นฝ่ายเอาแพ้คะแนนนะครับแพ้สุรชัยสิทธิ์นายกสัญญามาครับก่อนหน้านั้นชนะคะแนนไวไฟช5พยัคฆ์แล้วก็ชนะขุมทรัพย์อีเกิลมวยไทยสิริมงคลนี้แพ้เอ็กซ์ตร้าชนะคะแนนยิ้มสยามนะครับแล้วก็มาเสมอกับสกุลชัยเล็กเกี่ยวแล้วแข้งซ้ายตามครับแข้งซ้ายครับสิริมงคลแข้งซ้ายโต้ครับขวาไปอีกทีหนึ่งดันครับแล้วเสียบซ้ายตามครับแม่ทำได้สวยครับมงคลแก้วความนุ่มความสดของมงคลแก้วนะครับต้องใช้กลยุทธ์นี้ครับแข้งซ้ายครับสิริมงคลขวาตามครับแต่ก่อนนี้สิริมงคลก็ชกในสายศึกของจารุเมืองเนี่ยครับก่อนที่จะไปอยู่กับเสียแขกก็เสียแขกนี้ไปเป็นพันธมิตรกับกลุ่มบ้านพลเมืองดีครับของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรก็เหมือนคืนมารับใช้ผู้มีพระคุณเก่าครับผมการมวยก็เอาฮุกซ้ายครับเอาโอ้โหฮุกซ้ายดอกนี้ครับอาจจะเป็นจังหวะไม่ได้เกรงนะครับเสียเหลี่ยมเลยครับมงคลแก้วครับฟื้นเร็วครับนี่ครับฮุกซ้ายครับเป็นจังหวะจะเตะครับโอ้ป๊อกเข้าให้ครับฮุกซ้ายสั้นๆครับกระแทกหมัดซ้ายครับสิริมงคลเจาะยางครับอัปคัตขวาตรงครับ
จาะยางครับเพื่อให้เปิดการนะครับฮุกซ้ายอีกครับโอ้โหหมัดฮุกซ้ายเรียบร้อยครับกรรมการนับเท่านั้นแหละครับเท่าที่เห็นครับแหมสะใจเลยครับทางด้านของสิริมงคลทีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเรียกว่างานง่ายกว่าที่คิดเยอะนะครับแม่สองหนติดต่อกันครับฮุกซ้ายสั้นๆสองหนติดต่อกันครับเรียบร้อยเลยครับเอาชนะทิดเดอร์น็อกเอาได้ในยกที่3นะครับเวลา2นาที43วินาทีในยก3เท่านั้นเองครับสิริมงคลก็พอชกเสร็จก็ประกาศถามหาเลยครับสกุลชัยเล็กดาบแปลงนครบาลครับเพื่อจะได้แตกหักกันทันทีครับว่าใครควรจะเป็นผู้ชนะตัวจริงเสียงจริงแต่ที่แน่ๆครับมงคลแก้วนอนเปลครับ